ราชอาณาจักรฟิโอเล่มีประชากรทั้งหมด7ล้านคนที่แห่งนั้นคือโลกแห่งเวทมนต์เหล่าบรรดาจอมเวททั้งหลายพวกเจ้าพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะคาวีอนิเมะเองและสำหรับวันนี้เรามากับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า Fairy Tail หรือชื่อไทยเรียกว่าศึกจอมเวทอภินิหารพ่นไฟได้เมาเรือเมารถเมาแม่งทุกอย่างเลยหมายถึงใครครับผมนักสื่อไงจะเป็นใครล่ะและสำหรับคลิปนี้เรามากับช่วงสปอยหลังดูของ Fairy Tail The Movie น้ำตามังกรหรือ Dragon Cry พูดแล้วมันแบบว่า จะร้องไห้อะครับน้ำตามังกรเลยนะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันได้เลยนัสสื่อตอนเด็กที่กำลังนั่งหงอยกลางสายฝนมาสเตอร์มาคาร์ลก็บอกว่ามานี่มาฉันจะพาเธอไปกินตับตัดกับปัจจุบันนัสสื่อหัวแตกเป็นอะไรก็ไม่รู้พอเขาตื่นขึ้นมาเฮ้ยโดนจับเจเลยพอรู้ตัวอีกทีเขานั้นก็อยู่บนท้องฟ้ากับนกยักษ์และกองหินเราจะออกไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีไฟนี่วะตรงนั้นก็มีรูด้วยต้องกินไฟเราออกไปให้ได้จังหวะที่เขาน่าจะกินไฟไอ้นกยักษ์เนี่ยมีชั้นประสาทเฉยเลยนัสสื่อที่เกือบแย่ก็ได้คาบไฟเป็นน่องไก่เลยและคราวนั้นก็กระโดดขึ้นไปจับนกยักษ์แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือนัสสื่อจาก Fairy Tail ตัดกลับไปที่ฟิโอเล่เมื่อหลายวันก่อนก็มีตาลุงตาหนวดหน้าตาขนตีนขนตีนเฮ้ยๆหยุดนะพวกแกเป็นใครฉันคือมัดเลยเดอร์ที่ผ่านทางมาก็เชียร์แล้วฉันคือตัวร้ายของภาคนี้กองกำลังสีขาวที่แข็งแกร่งที่สุดพวกนายสินะใครเป็นหัวหน้าฉันเองไอ้หนวดดำแกว่าฉันหนวดฉันรับไม่ได้จงดูซะเวทมนต์ของฉันแสงแดดเข้าตาเพื่อกลายเป็นโตเกียวกุนทหารทีมสีขาวก็ได้ฆ่ากันเละตุ่มเป๊ะเลยคุณไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของวิญญาณเหรอคะของพันนั้นผมไม่ได้ยินเพราะผมหูตึงครับแฮปปี้ที่วิ่งหนีหมาก็มาคอยนักสื่อช่วยนะครับผมจ้องตาไปทีนึงหมากูนี่วิ่งหนีเลยน่ากลัวเกินทำไมต้องมาแกล้งน้องหมาด้วยไอ้บ้าก็แค่จ้องตาเองนะแฮปปี้กลัวหมางั้นเหรอแต่ภูเนี่ยก็เป็นหมานะไม่ใช่ภูไม่ใช่หมาซะหน่อยเอ๊หรือว่าภูเป็นแมลงกันนะถ้าเป็นปลาก็คงจะดีแล้วนะน่าจับกินดีภูเป็นทูตโว้ยแล้วเธอล่ะเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันล่ะเฮ้ยเขาไกลไปแล้วนะนักสื่อนี่ทุกคนนักสื่อลูซี่ฉันมาขัดจังหวะงั้นเหรอเนี่ยส่วนเกรกับเอลซ่าก็ออกเดินทางร่วมกันจูเบียกับกาซิลก็อยู่ที่กิลแฟรี่เทลอ่านหนังสือเข้าไว้พยุคต่อไปจะเป็นยุคการอ่านหนังสือเงื้อคิดถึงท่านเกลียจังเลยป่านนี้คงแบบว่าหาเล่มแน่ๆเลยงั้นพวกเราไปออกเที่ยวกันไหมอ่ะฉันจะไปด้วยเย้เย้เย้ท่านผู้นำก็ประชุมเรื่องไม้เท้าที่หายไปกับกลุ่มของนัสสือไม้เท้านั่นมีพลังเวทมหาศาลในอดีตถูกเรียกว่าดากอนคลายซึ่งไม้เท้านั่นดูดความโกรธความเครียดแค้นของมังกรจนรูปร่างกลายเป็นรูปไม้เท้าซึ่งหลายวันก่อนเจ้าซัดเชนไปคนขโมยมันไปเจ้านั่นน่ะมีวิชามนต์ดำแข็งกล้ามากระวังตัวเอาไว้ด้วยพวกแฟรี่เทลราชอาณาจักรเซล่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นเกาะแห่งหนึ่งเล็กๆซึ่งที่แห่งนั้นมีแร่อันมีค่าและคอยดูดซับพลังเวทจากหมู่ดาวตัดไปที่บาร์แห่งหนึ่งลูซี่เต้นอันยุงตุงยิงตองงองโอ้โหคนเชียร์เพียบชุดเหมาะกับเธอดีนะส่วนเอลซ่าเองเป็นสาวเสิร์ฟสุดแซบชุดนี่แบบว่าโคตรแซบเลยให้หาอะไรกินดีกว่าเป้าหมายมาละลูซี่ก็ได้พยายามเต้นยั่วลุงหนวดและพยายามขโมยกุญแจมาฮ่าฮ่าเสร็จชั้นละเอลซ่าก็บอกให้เกรนั้นก๊อปปี้แหวนนี้ให้หน่อยซึ่งแหวนเนี่ยเป็นกุญแจนะครับแฮปปี้กับชาร์ลก็ต้องส่งแหวนไปให้นัสสือเอ๊ะเมื่อกี้ใครวะน่ะคุ้นเมื่อกี้เห็นแฮปปี้กับชาร์ลด้วยแหละก่อไกลขนาดนี้มาทำอะไรที่นี่กันนะปฏิบัติการสายลับ007แอบปลอมตัวเป็นนินจาต้องบอกเลยว่าแม้แต่เด็กก็บอกว่าไม่เนียนเลยอะครับพี่ๆสุดท้ายแล้วนัสสือกับเวนดี้ก็บินขึ้นมาตามสูตรและจัดการทหารไปอย่างว่องไวเพราะสองคนนั้นเปิดประตูออกมาก็รีบหาไม้เท้าเลยนัสสือก็บอกว่าประตูนั้นเนี่ยมีพลังงานเวทอันยิ่งใหญ่อยู่พอพวกเขาเข้าไปก็เจอกับไม้คาถานัสสือที่จับไม้คาถานั่นเขาก็ได้ร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นสัญญาณการขโมยก็ได้ดังขึ้นทหารก็ตามล่าพวกเขาสองคนแต่พวกเขานั้นก็บินหนีได้บินหนีกันเลยยิงปืนตามเลยว่าไงแม่สาวน้อยสนใจจะเป็นเมียของฉันหรือเปล่าเฮ้ยลูกพี่คาถาโดนขโมยแล้วเก็บชิเปิดก่อนให้เปียบอืมคาถาของฉันโดนขโมยได้ยังไงเอากุญแจมาจากไหนเสร็จชั้นละแช่แข็งไปดิและพวกเขา3คนก็วิ่งหนีไปเจ้าพวกฟิโอเล่เล่นผิดคนแล้วเฮ้ยตามมาหยุดได้เจ้านี่หน่อยเป็นไงไอ้พวกทหารบ้าเวนนี่ทำไม้กระทานหล่นแฮปปี้กับชาวก็มารับเอาไว้แต่ก็พลาดเหมือนเดิมเสร็จชั้นละเวนนี่พุ่งตัวไปด้วยความเร็วสูงและส่งไม้ต่อให้เอลซ่าสาวผมแดงยิงมันยิงและจากนั้นก็เป็นอนิเมะแนววิ่งผัดกันเลยส่งไม้กันไปส่งไม้กันมาจนสุดท้ายพี่หนวดของเราก็ตามมาทันเธอรู้ไหมว่า
ทำไมฉันถึงเป็นคนคุมกฎที่นี่เพราะฉันน่ะแข็งแข็งที่สุดนะสื่อเห็นท่าไม่ดีเขานั้นก็มาปกป้องลูซี่อย่างว่องไวซัดกันไปซัดกันมากับตาหนวดต้องบอกเลยว่าตาหนวดเนี่ยพลังการโจมตีไม่ได้ไปกว่านัทสื่อเลยแต่ด้วยความเกรียดของนัทสื่อก็ทำให้เขานั้นหนีออกไปได้แกพลาดแล้วพี่จะมาวิ่งเล่นจับกับฉันพอราชารู้ว่าไม้เท้าเนี่ยหายไปพี่แกก็แบบว่าโกรธจัดจ้าตาหนวดนี่แบบโดนทำโทษอย่างแรงเกือบตายจงไปนำไม้เท้านั่นมาสักยามที่ฝนตกไหลลินที่หน้าต่างจักรพรรดิก็บอกว่าให้โซเนียเนี่ยไปตามหาพวกนักสื่อให้หน่อยเนี่ยนะก็ทำเพื่ออาณาจักรนะเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มพิธีแล้วเฮ้ยนี่เหรอไม้เท้าที่สามารถทำลายอาณาจักรได้เฮ้ยฮะเฮ้ยเอาไปเสียปลาดีไหมเนี่ยจะเล่นอะไรก็ให้ระวังหน่อยครับผมตัดไปที่บ้านแห่งหนึ่งกาเซลก็เล่นกีตาร์เพลินเลยจูเบียนี่แบบว่าสัญญาณหาท่านเกรย์ทำงานแล้วท่านเกรย์อยู่ที่นี่เหรอวะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกหนาวจังเลยไม่ทันไรกลุ่มแฟรี่เทลก็รู้สึกถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาและพวกดาวทั้ง3กับกลุ่มของแฟรี่เทลก็ปะทะกันจังหวะที่ชนละมุนไม้คาถากระโดนแย่งชิงไปและนัทสื่อก็โดนควบคุมจิตใจด้วยนะครับผมพวกดาวทั้ง3ก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่ว่าลูซี่ตะลุงหนวดก็ได้ขอตัวเธอไปเสร็จกลับไปตอนนกยักษ์นัทสื่อก็จำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วรีบไปช่วยลูซี่อย่างว่องไวเลยวิ่งไปวิ่งมาเจอกลุ่มแฟรี่เทลเฉยเลยบังเอิญเกินต้องไปช่วยลูซี่ให้ได้หน้าบึ้งหน้าบูดเหมือนตูดลิงจะเป็นอะไรทำไมหน้าบึ้งจังฉันแค่ไม่อยากทำร้ายคนอื่นแค่นั้นเองเราต้องรีบเพราะฉันกำลังจะฉันไม่ไหวละรีบๆเลยนะคุกใต้ดินลูซี่ก็โดนจับค้างไว้อยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกบนดินยังไงล่ะมีคนกำลังบาดเจ็บตาลุงหนวดก็ได้สะกดจิตลูซี่เพื่อที่เขานั้นจะไปทรมานเธอขอเลื่อนหน่อยนะเจ็บเดียวเองท่านซัดคะหืมไม่ทันไรนัทสื่อก็เข้ามาช่วยเธออย่างว่องไวตาลุงหนวดเลยใช้พลังของไม้เท้าซัดพวกนัทสื่อไปกับโซเนียเลยน้องโซเนียก็เลยนำทางพวกแฟรี่เทลด้วยพลังตัวจับของเขาแล้วหนีออกไปได้นัทสื่อก็บอกว่าพลังของไม้เท้านั่นจะทำลายเมืองนี้ก็มันไม่มีทางเลือกแล้วนี่ไม่เป็นไรฉันน่ะจะเป็นคนทำลายมันเองแต่โซเนียเธอก็ไม่ยอมเชื่ออยู่ดีและเธอก็วิ่งหนีไปพระราชาก็รู้ว่าตาลุงหนวดเนี่ยใช้พลังไม้เท้าสัตว์พวกแฟรี่เทลกับโซเนียไปพร้อมกันนะครับผมแต่พระราชานั้นก็ไม่โกรธอะไรเพราะพรุ่งนี้พิธีจะเริ่มแล้วตัดไปที่กลุ่มของแฟรี่เทลก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วและพรุ่งนี้เตรียมพร้อมสู้กันได้เลยกินอะไรอยู่ได้แฮปปี้ลูซี่เรานั้นก็นั่งเศร้าอยู่เพราะเธอคงคิดว่าสาวๆที่อยู่ในคุกนั้นน่ะคงเจ็บปวดรุนแรงกันแน่นอนนัทสื่อที่เห็นเธอไม่สบายใจเขาก็พาเธอมาดูดาวที่สวยงามฉันจะช่วยและทำลายมันเองตัดไปตอนเช้าทหารนี่เพียบเลยเฮ้ยมันกลุ่มแฟรี่เทลนี่วะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็มาหาเรื่องเฉยเลยสงสัยต้องจัดให้ซะแล้วไปก่อนเลยตรงเนี้ยจะจัดการเองทำไมแฮปปี้เป็นสีแดงวะเนี่ยเออจริงด้วยวะเฮ้ยเอลซ่าก็เจอกับพี่ขาสวยเกรที่วิ่งมาก็เจอกับจูเบียเฉยเลยมาได้ไงวะบอกเลยว่านี่คือพรหมลิขิตมาเลิฟซีนอะไรกันตรงนี้วะจะพวกบ้าเอ้ยส่วนเวนดี้ก็แปลงร่างเธอก็บอกว่าจะจัดการพี่ลูกบอลเองลูซี่ก็บอกว่าจะขอแยกตัวออกไปตัดไปที่ไม้เท้าโซเนียกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับไม้เท้าดีพอเธอจับไม้เท้าไปเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ส่วนลูซี่ก็มาช่วยพวกสาวๆนะครับผมขอบคุณนะที่ช่วยฉันเอาไว้เฮ้ยทำอะไรพวกแกวะเนี่ยเพ่แผงดวงดาวจงออกมาพี่แพ้น้อยร้อยเสน่ห์ร้อนกันมากนักหนาเอาเพ่มาสู้ฉันเนี่ยเวทมนต์ของนายแพ้แว่นกันแดดสินะพี่แพ้กระโดดทีมฝากไว้ก่อนเธอไอ้พวกบ้าเอ้ยเอลซ่าก็สู้กับพี่ขาสวยอยู่แต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะแอบเสียเปรียบนะครับผมทางเกรกับจูเบียก็เสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะพี่ไฟนั้นแข็งแกร่งมากๆเลยและจูเบียเธอเนี่ยก็ไปช่วยเด็กเอาไว้จะทำให้เธอนั้นบาดเจ็บสาหัสน้อยเนี่ยแกตัดไปทางเวนดี้กับชาวทั้งสองคนก็ได้เตะหน้าพี่ลูกบอลแล้วเอาหมัดซ้ำไปทีนึงสลบไปเลยส่วนเกรก็ได้เอาจริงแล้วเขาได้ใช้น้ำแข็งต้องสาบเพื่อมาต่อสู้กับไฟแต่เกรเองก็ไม่สามารถต่อสู้ได้และพลาดพลั้งไปตุ๊กตาสองตัวนั่นมันคือศัตรูแห่งความรักแล้วตุ๊กตาก็โดนจัดการไปอย่างว่องไวและง่ายดายและเกรก็สามารถจัดการพี่กามได้อย่างว่องไวเช่นเดียวกันบทจะง่ายมันก็ง่ายเนาะแต่ว่ากางเกงมันหายไปไหนวะร่างไม่ดีอีกแล้วเอลซ่าได้เสียเปรียบนะครับผมเธอนั้นก็ได้ใช้ลูกเตะสวนกันไปทีนึงเฮ้ยขาสวยจังเลยอ่ะแล้วพี่ขาสวยนั้นก็พ่ายแพ้ไปอย่างงงเลยเอลซ่านี่แบบว่ายับเยินเลยจ้าตัดไปที่นัทสื่อที่อยู่กับโซเนียคนเดียวเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่าเธอนั้นกับพระราชาน่ะเป็นคนเดียวกันมันไม่จริงก็เหี้ยแล้วแอบโจมตีไปทีนึงนัทสื่อนี่แบบว่าบาดเจ็บฟรีๆเลยนะครับจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ใช่คนฉันเป็นมังกรอีกนิ้วก็เป็นมังกรทำไมนายต้องใช้คาถานี้ด้วยล่ะเจ้านั่นเหรอเจ้านั่นน่ะมีพลังเวทมากกว่าฉันต้องใช้คาถานี้เพื่อร่างให้สมบูรณ์จังหวะที่พระราชากำลังปวดหัวอยู่และนัทสื่อกำลังจะแย่งไม้เท้ามาได้แล้วพี่หนวดก็มาขวางเอาไว้แล้วก็หนีไปหมาที่กำลังจะมาทำร้ายแฮปปี้ก็ได้พ่นไฟไป
หมาตายเลยและตัวของเขาก็กลายเป็นสีเดิมพระราชาเลยกลายร่างเป็นมังกรเพื่อตามลุงหนวดไปและลุงหนวดก็บอกว่าฉันน่ะเบื่อแล้วที่ต้องเล่นเป็นลูกน้องแกจากนั้นลุงหนวดเราเนี่ยก็สะกดจิตพี่มังกรไปของกำลังสีดำทำงานรับทราบครับน้อยท่อนซึ่งตอนนี้ก็กำลังสีดำกำลังโจมตีพวกกลุ่มแฟรี่เทลอยู่นะครับผมซึ่งความแข็งแกร่งของแต่ละตัวนั้นเทียบเท่ากับดาร์กสเลเยอร์หนึ่งคนเลยนะครับแต่ลุงหนวดตอนนี้จะใช้พลังไม้กระถาทำลายเมืองนี้และฟิโอเล่พร้อมกันเริ่มแล้วสินะดาร์กอนคลายแต่ดูเหมือนว่าดาร์กอนคลายนั้นจะมีพลังมากเกินไปแต่ลุงหนวดเราก็เลยเสียท่าไปพี่มังกรกับนัทสื่อก็ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงไม้กระถานายน่ะเป็นดาร์กสเลเยอร์สินะเพราะพวกนายพวกฉันถึงต้องตายกันหมดจังหวะที่ต่อสู้กันนัทสื่อก็พ่ายแพ้ไปแล้วพี่มังกรก็เลยกินไม้กระถาและกลายเป็นร่างสมบูรณ์เต็มตัวในตอนนี้ถ้าไม่ใช่นัทสื่อดาร์กสเลเยอร์คนไหนก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยโซเนียก็บอกว่าฟาบาร์ดหยุดเถอะนัทสื่อลุกขึ้นมาสิน้ำตาของเธอก็ได้ปลุกนัทสื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งต่อยอดจากนายพวกดาร์กสเลเยอร์แกน่ะไม่ใช่มนุษย์แกมันเป็นมังกรจากนั้นนัทสื่อก็ได้ต่อสู้กับพี่มังกรและบอกว่าฉันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่เพื่อนของฉันจะต้องปลอดภัยและพี่มังกรก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างหมดสภาพและโซเนียก็ได้ทำลายไม้เท้านั่นไปกองกำลังสีดำก็ไม่ทำงานอีกต่อไปเพราะพี่หนวดนั้นไม่จ่ายเงินเดือนก็แย่แล้วเพราะว่าไม้เท้านั้นถูกทำลายไปแฟรี่เทลทำได้แล้วสินะนัทสื่อที่ลุกขึ้นมาก็ถามลูซี่ไปว่าเธอฉันเป็นตัวอะไรกันฉันเห็นเธอเป็นนัทสื่อยังไงล่ะและการต่อสู้ก็จบลงเพียงเท่านี้พี่มังกรก็ได้สลายหายไปโซเนียก็บอกว่าต่อให้คุณนั้นจะหลอกใช้ฉันหรือเกลียดฉันมากแค่ไหนแต่สายสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะไม่มีวันหายไปเหมือนกับแฟรี่เทลยังไงล่ะเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับการสปอยในพิธีมีชื่อเรื่องว่าแฟรี่เทลเดอะมูฟวี่ภาคดาร์กอนคลายสำหรับภาคนี้คุณได้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยคำว่าเพื่อนแท้ต่อให้จะลำบากมากแค่ไหนจะเหนื่อยมากแค่ไหนจะเจอปัญหามากแค่ไหนพวกเรานั้นก็ต้องช่วยกันให้เหมือนกับกิลแฟรี่เทลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้หรือการสปอยครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันหรือถ้าใครอยากดูต่อเต็มๆนะครับผมก็ไปสามารถดูได้ที่ Netflix เลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย君に届けたこの愛を言葉に乗せる毎日を少しか思えないぞ